รำลึกวันวานมโนปนิธานพระราชกิจจาภรณ์เสด็จญาณวชิโรโดยมนสิกุลโอวาทเภสัชตอนที่6สืบทอดพระพุทธศาสนาแบบพระบ้านๆตอนเด็กๆบ้านอากงของผู้เขียนอยู่หน้าวัดจำได้ว่าชอบไปวัดเป็นประจำตั้งแต่เช้าก็ไปเล่นหม้อข้าวหม้อแกงที่ข้างๆโบสถ์สายๆพี่สาวก็ชวนไปกราบหลวงตาบางทีท่านก็ให้ขนมมากินเล่นบ้างบางครั้งก็เป็นทุเรียนเลยก็มีจำได้ไม่ลืมแต่บางคราวดื้อมากไปปีนต้นไม้ก็โดนพระท่านไล่ยิงด้วยหนังสติ๊กก็มียิ่งช่วงหน้าสงกรานต์ด้วยแล้วละก็สนุกมากเพราะจะต้องเตรียมน้ำลอยดอกมะลิกุหลาบและน้ำอบไปส่งน้ำพระกับเพื่อนๆไม่เคยขาดเปียกปอนกันทั้งวัดกับความสนุกสนานในการก่อพระเจดีย์ทรายยิ่งในวันสำคัญสำคัญทางพระพุทธศาสนาต้องขอพ่อกับแม่ไปเวียนเทียนที่วัดต้องประคองแสงเทียนมิให้ดับขณะเดียวกันก็ต้องระวังน้ำตาเทียนจะหยดลงที่มือปากก็สวดมนต์อิติปิโสไปด้วยแล้วก็เดินเท้าเปล่าบนลานทรายไปรอบโบสถ์มีความสุขมากที่ได้เห็นแสงเทียนกระพริบกระพริบเต็มไปหมดรอบๆตัวแม้ยังไม่ค่อยรู้เรื่องว่าพระพุทธศาสนาสอนอะไรแต่เอาความสนุกมาก่อนจนบางทีไม่แน่ใจว่าตัวเองล้อเล่นกับพระพุทธศาสนามากไปไหมเมื่อได้กราบเรียนถามประวัติท่านเจ้าคุณพระราชกิจจาภรณ์ก็ยิ่งรู้สึกอิ่มใจที่ท่านอธิบายว่านี่แหละคือกุศโลบายในบวรพระพุทธศาสนาที่เปลือกหุ้มแก่นไว้มิให้สูญหายไปกับการเวลาพิธีกรรมรักษาแก่นธรรมได้อย่างไรก็คือสิ่งที่เราได้สัมผัสกันตั้งแต่เยาว์วัยหรือตั้งแต่การเกิดเลยทีเดียวในเพลงกล่อมเด็กในทุกภาคก็สอดแทรกธรรมะไว้ให้คติของชีวิตไปจนถึงนิพพานเลยทีเดียวพระพุทธศาสนาในมิติของสังคมไทยนั้นลึกซึ้งไปทุกอณูของจิตใจเช่นนี้เองจนสามารถสร้างพระสุปฏิปันโนพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาอย่างต่อเนื่องจนถึงทุกวันนี้ดังที่เราได้กราบไหว้ศึกษาปฏิบัติธรรมจากครูบาอาจารย์ทุกสายที่สอนมุ่งตรงสู่พระนิพพานสถานเดียวขณะเดียวกันก็มีวัฒนธรรมประเพณีที่ห่อหุ้มแก่นพระธรรมไว้ไม่ให้สูญหายไปกับการเวลาและการเปลี่ยนแปลงดังที่ท่านเจ้าคุณเทิดได้เล่าให้ฟังต่อมาเมื่อมองย้อนกลับไปแต่ก่อนวิถีวัดวิถีบ้านวิถีชุมชนคลมกลืนเป็นอันเดียวกันวัดพึ่งบ้านบ้านพึ่งวัดผิดถูกถ้อยทีถ้อยอาศัยประคับประคองเกื้อกูลซึ่งกันและกันถึงหน้าประเพณีที่บ้านของวัดพระก็นำชาวบ้านจัดกิจกรรมตามประเพณีของท้องถิ่นนั้นๆถึงเวลาทำกิจกรรมทางศาสนาก็ให้ความสำคัญเคร่งครัดรัดกุมถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นฮีดบ้านหมายถึงชาวบ้านมีจารีตประเพณีของชาวบ้านที่เขายึดถือปฏิบัติเป็นความสบายใจแบบชาวบ้านถึงหน้านาจะลงนาต้องมีพิธีสูตรบ้านเบิกบานผู้บุกเบิกพื้นนาป่าไร่สร้างบ้านแปลงเมืองจนกลายเป็นชุมชนส่วนคลองพระคือคลองของพระที่พระยึดถือปฏิบัติอาจเรียกว่าวัดปฏิบัติของพระก็ได้ซึ่งทั้งพระทั้งชาวบ้านก็จะต้องรู้เข้าใจและปฏิบัติให้สอดคล้องกลมกลืนกันให้เกียรติซึ่งกันและกันไม่ให้ขัดแย้งกันการปฏิบัติตามคันลองของพระก็ไม่ควรขัดแย้งกับวิถีแห่งจารีตชุมชนในขณะเดียวกันวิถีแห่งจารีตของชาวบ้านก็ไม่ควรทำลายคันลองของพระจนสูญเสียวิถีของพระท่านบอกว่าพระโบราณท่านเข้าใจชาวบ้านจึงปฏิบัติอนุวัตวิถีพระคล้อยตามวิถีของชุมชนหลวงพ่อวัดปากน้ำพระมงคลธรรมวัดบุญจันทร์จัตสันโลบุงสะพังจังหวัดอุบลราชธานีท่านจึงเป็นพระบ้านๆที่พึ่งของชุมชน
เป็นหลวงพ่อหลวงตาเป็นญาติธรรมเป็นพ่อธรรมซึ่งลึกซึ้งแนบแน่นกับชาวบ้านมากกว่าอื่นใดตกเย็นหลังทำวัดเสร็จพระก็จะตีคล้องออกคลองเพื่อส่งสัญญาณให้ชาวบ้านรู้ว่าพระเสร็จจากคลองของพระแล้วใครมีอะไรก็ให้เตรียมไว้ถวายสามเณรจะเข้าหมู่บ้านแผ่วงเล็บรับบริจาคสิ่งของจากชาวบ้านมีโยมเดินนำหน้าตีคล้องร้องเป่าไปว่าแผ่กระบองตองปูนรูยาหมายถึงขอรับบริจาคกระบองวงเล็บขีดใต้น้ำมันใส่ตะเกียงเป็นต้นสำหรับจุดให้แสงสว่างตองวงเล็บใบตองสำหรับดูดบุหรี่เมื่อก่อนพระใช้ใบตองกล้วยพันยาสูบดูดบุหรี่ปูนสำหรับกินหมากยาคือใบยาสูบหรือน้ำตาลน้ำผึ้งน้ำอ้อยบางทีนานๆทีโยมก็จะจัดปรมัตถ์ถวายเมื่อถามถึงหลวงพ่อวัดปากน้ำท่านเจ้าคุณเทิดอธิบายว่าหลวงพ่อท่านเป็นพระหลวงตาเป็นพระบ้านบ้านไม่โอ้ไม่อวดมีความอ่อนน้อมถ่อมตนสูงมากเพราะท่านต้องอยู่กับชาวบ้านจึงมีวิถีหมุนไปตามฤดูกาลของชาวบ้านไม่ว่าประเพณีอะไรจะเกิดขึ้นกับชุมชนตามฤดูกาลจะลงนาเกี่ยวข้าวหว่านไถปักดำทุกร้อนสิ่งใดต้องมีท่านเข้าไปเกี่ยวข้องฝนตกถนนขาดที่ไหนเป็นต้องพาพระเนนไปซ่อมบ้านใครเกิดพายุพัดพังเสียหายเป็นต้องพาพระเนนไปช่วยเหลือหมู่บ้านไหนไม่มีวัดไม่มีโบสถ์ท่านเป็นต้องนำชาวบ้านสร้างจนได้วัดได้โบสถ์ได้ศาลาแต่มีสิ่งหนึ่งที่ท่านแสดงให้เห็นถึงการดำเนินอยู่บนวิถีแห่งสมณะของหลวงพ่อคือพอถึงวันพระหลังทำวัดเย็นเสร็จตอน6โมงให้ศีลอุโบสถโยมเสร็จจัดแจงดูแลภายในวัดเรียบร้อยราวทุ่มเศษท่านจะออกจากวัดในหมู่บ้านไปปรับปลดจำวัดในป่าในแต่ละวันพระท่านจะให้พระบ้างสามเณรบ้างสลับกันติดตามไปด้วยหนึ่งรูปเมื่อครั้งที่ท่านเจ้าขุนเทิดบวชเป็นสามเณรพรรษาแรกท่านต้องแบกกฎเดินตามหลังหลวงพ่อไปตามถนนดินทรายตัดทุ่งลัดเลาะเข้าป่าไปด้วยบางทีก็มีโยมในหมู่บ้านตามไปคนสองคนถ้าวันพระกลางคืนก็ดีหน่อยได้แสงสว่างจากดวงจันทร์ส่องลอดกิ่งไม้ลงมาพอให้เห็นทางเดินแต่ถ้าเป็นข้างแรมมองไปทางไหนก็มืดไปหมดต้องเดินบ้างวิ่งเหยาะๆบ้างเพราะหลวงพ่อท่านเดินเร็วถึงวาระเนรรูปใดพอไปถึงป่าก็กลางกดจัดเตรียมที่ให้หลวงพ่อแล้วท่านก็จะเข้าภาวนาไปพอสมควรก็จำวัดตื่นมาอีกทีราวตีสามเศษก็จะกลับไปทำวัดเช้าและรับอรุณที่วัดในหมู่บ้านท่านเล่าต่อมาว่าหลวงพ่อท่านถือเป็นกิจวัตรของท่านเช่นนี้มายาวนานจนพระอาจารย์มหามังกรปัญญาวโรมาอยู่จำพรรษาจึงค่อยห่างหายจากป่าแห่งนี้ไปที่จริงท่านอาจารย์มหามังกรเป็นพระเมืองอยู่กรุงเทพมาก่อนเก่งเรื่องเทศเรื่องบรรยายต่อมาได้ไปปฏิบัติธรรมอยู่กับหลวงปู่เทศลังสีวัดหินหมากเป้งแล้วย้ายไปอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานีจากนั้นท่านเกิดความเบื่อหน่ายจึงเข้าป่ามาจำวัดที่นี่หลวงพ่อก็ถามสามเณรที่วัดว่าใครจะไปอุปถัมภ์ท่านบ้างอาตมายกมือเพราะไม่อยากถูกตามให้สึกจึงขออาสาไปอยู่ป่ากับพระอาจารย์มหามังกรการตัดสินใจครั้งนั้นน่าจะเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญของชีวิตที่แท้จริงหลวงพ่อให้ไปอยู่กันสองรูปเพื่อจะได้เป็นเพื่อนกันรวมเป็นสามรูปกับสามเณรที่ติดตามอาจารย์มาแต่ทั้งสองรูปอยู่ไม่นานก็หนีกลับกันหมดในที่สุดอาตมาก็เป็นสามเณรเพียงรูปเดียวที่อยู่อุปถัมภ์ท่านอาจารย์มหามังกรในเวลาต่อมาจากมโนปนิธานโดยมนสิกุลโอวาทเภสัชหน้าธรรมวิจัยหนังสือพิมพ์คมชัดลึกวันอังคารที่15กรกฎาคม2560